โชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับผมก็ซุปตาค่ะเป็นรายการแข่งกันดังค่ะคุณผู้ชมค่ะใครเสียงดังคนนั้นชนะนะคะเดี๋ยวมาร้อยเลยนะคะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมรายงานตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะเล็กซี่กยี่ดาราค่ะแล้วก็ผมก็ซุปตานั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นะคะทางแฟนเพจ Facebook นะคะ Channel 8 Thailand หรือว่าทางเว็บไซต์ของเรานั่นเองค่ะนะคะทางเว็บไซต์ก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะที่ www.channel8thailand.com ค่ะรวมไปถึงค่ะทางYouTube นะคะคุณชมสามารถรับชมการสตรีมสดๆได้นะคะก็เข้าไปที่ Channel 8 Thailand รวมไปถึง Twitter ค่ะสามารถเข้าไปได้เลยค่ะที่ CS 8 Thailand นะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชันค่ะง่ายๆเลยเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะคะหลังจากนั้นพิมพ์ไปเลยค่ะที่คำว่า Channel 8 Thailand หลังจากนั้นกดดาวน์โหลดมาค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะจะอยู่หน้าจอมือถือคุณผู้ชมรับชม Channel 8 Thailand ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะรวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมคนไหนนะคะสงสัยหรือว่ามีคำถามต่างๆนานานะคะก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเพราะว่า Channel 8 Thailand ของเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อนะคะในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทุกแง่มุมทุกเรื่องราวให้กับคนทั้งโลกได้รับรู้ค่ะเหมือนกับเรื่องราวในวันนี้นะคะคุณค่ะเพราะวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวดีๆนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะเธอเป็นนักร้องดังนั่นเองค่ะนะคะเธอมีชื่อว่าไข่มุกพริกไทยค่ะล่าสุดเลยเธอมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดพร้อมที่จะออกมาคลอดกันในรายการของเราในวันนี้และที่สำคัญวันนี้เธอเสียงดีขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมีการให้เธอร้องสดๆหน้าใหม่ให้กับผู้ชมกันด้วยค่ะและคือต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าพริกไทยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นตำนานตำนานคือว่าแม่เบนพริกไทยนะคะแห่งวงพริกไทยเนี่ยคือโด่งดังมากนะคะหลังจากนั้นค่ะก็หานะคะสาวที่จะมาแทนแม่เบนน่ะคือน้องไข่มุกนั่นเองค่ะและน้องไข่มุกเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งสาวที่เสียงดีมากเป็นสาวที่ทรงพลังเป็นสาวที่รู้สึกเลยนะคะว่าฟังแล้วเราอินตามกับเขาเลยแล้ววันนี้ซิงเกิลใหม่ค่ะสำหรับเพลงคิดถึงแฟนนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเพลงที่เกี่ยวกับความรักหรือเป็นเพลงที่เกี่ยวกับคิดถึงใครบางคนความหมายของเพลงจะเป็นอย่างไรนะคะแต่เขาก็บอกเว้งๆอยู่แล้วว่าคิดถึงแฟนแล้วแฟนในอุดมคติของน้องไข่มุกจะเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกับเธอแน่นอนค่ะวันนี้คนโสดไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคนโสดเนี่ยฟังก่อนเผื่อนะคะว่าแฟนของเราเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือบางคนเนี่ยนะคะเคยมีแฟนแล้วเลิกลากับแฟนไปเราก็สามารถยังคงคิดถึงแฟนได้เพลงนี้ค่ะคิดถึงแฟนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ยอดวิวเยอะมากๆหลายคนบอกว่าฟังแล้วมันโดนใจโดนในความรู้สึกสุดๆเลยแต่ช่วงหน้าเจอกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับน้องไข่มุกพริกไทยแต่ช่วงนี้ค่ะเรานำคลิปนะคะแต่ละคลิปที่ถูกการวิพากษ์วิจารณ์แต่ละคลิปเนี่ยนะคะหลายคนพูดถึงเยอะมากมานำเสนอกันเป็นความน่ารักที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขานะคะนะคะแต่ละคลิปเนี่ยต้องบอกเลยนะคะเล็กซี่ขอนำเสนอคลิปแรกเลยแล้วกันนะฮะลูกสาวใครก็ไม่รู้ทำไมเต้นแล้วเอวพริ้วขนาดนี้เต้นอะไรมีกระดูกหรือเปล่าน้องค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันค่ะแต่ทำไมถึงหันหลังเหมือนเขากำลังแบบว่า
อะไรนะ entertain ปล่อยพลังอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นการ entertain หลายหลายคนก็บอกว่าโอ้ยเป็นคลิปที่น่ารักจังเลยนะฮะเราดูแล้วเราก็อมยิ้มเพราะว่าเด็กน้อยคนนี้ค่ะแสดงว่าดู YouTube มาแล้วก็เต้นตามเต้นตามพี่ก็เลยเป็นการ cover แล้วแค่แบบเขาเป็นแค่นี้นะกลายเป็นว่าเกิดการแชร์บนโลกออนไลน์เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นความน่ารักของเด็กทำอะไรมันก็เกิดการแชร์เยอะจริงมันน่ารักจริงนะใช่น่ารักจริงๆนะฮะเราโตขนาดนี้เรายังเต้นไม่ได้เท่าเขาเอวไม่ถึงเท่าเขาเลยนะคะแต่ว่าวันนี้คลิปนี้ใช่ไหมหนูมีหนึ่งคลิปที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองเขาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับดีเจยุคใหม่คลิปนี้จะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าน่ารักมากงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะโอ้โหนะฮะโตขึ้นมาเนี่ยได้เป็นดีเจกันตั้งแต่เด็กเลยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยคือความใฝ่ฝันนะฮะของเด็กหลายๆคนเลยสำหรับอาชีพดีเจนั่นเองค่ะและการเป็นดีเจเนี่ยนะคะลีลาเขาจะต้องออกลีลาไม่ธรรมดาใช่ไหมซึ่งต้องบอกว่าน้องคนนี้เนี่ยลีลาไม่ธรรมดานะคะคาดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะจะสอนเลยว่าให้น้องต้องทำแบบนี้หรือไม่ก็น้องเนี่ยไปดูมาจากใน YouTube ก็เลยจำนะคะในลีลาของการเล่นในลีลาของการโชว์สเต็ปของการเป็นดีเจเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่เฮ้ยเก่งจังเลยอ่ะเป็นเด็กน้อยที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็ขอชื่นชมค่ะโตขึ้นในอนาคตนะคะขอให้น้องคนนี้ค่ะกลายเป็นดีเจชื่อดังระดับโลกกันไปเลยนะคะมาอีกหนึ่งข่าวดีกว่าคุณผู้ชมค่ะอีกคลิปหนึ่งเนี่ยนะคะคลิปนี้ไม่ธรรมดาอีกเช่นกันค่ะอิงฟ้าคุณแม่2018คลิปนี้ค่ะคนดูขวานล้านวิวเลยและคลิปนี้จะเลิศขนาดไหนคลิปนี้จะเก๋ขนาดไหนอิงฟ้าคุณแม่2018เป็นอย่างไรไปชมคลิปกันค่ะแม่ไม่ใช่อิงฟ้าอันนี้เป็นคนนั้นอันนี้เป็นอันหนูอ๋ออันนี้เป็นอันหนูอิงฟ้าอันนี้เป็นคุณแม่เหรอคะค่ะแม่มีมิกกี้มั้ยมีเสื้อใหญ่ก็เป็นคุณแม่ถ้าเป็นเลยเกไม่ใช่คุณแม่ก็เป็นอิงฟ้าอ๋อค่ะอันนี้เป็นคุณแม่แล้วคุณแม่จะมาทำอะไรคะเนี่ยมาสอนมาสอนอะไรคะคุณแม่สอนให้สวัสดีค่ะอะไรก็ต้องขอขอบคุณใครให้อะไรก็ต้องขอบคุณไม่ขอบคุณจะไม่เก่งถ้าขอบคุณก็ขอบได้ใจเก่งเหมือนหนูไงคนอันหนูก็กินผักให้โชว์อ๋อค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะไม่กินขับไม่ดื่มลมนะคะร่างกายไม่แข็งแรงหรอกขอกระปุกด้วยนะตาหนูนิ่มแต่ไม่สนใจฟังกับโลห้าแล้วก็จะขนฉังฟังหนูไม่กินผักหนูไม่ดื่มหนูไม่กินใจข้าหนูไม่กอดคุณแม่คุณแม่ทนลมค้าไม่ไหวก็เลยต้องไปทำไก่ทอดในถ้าหนูนี่ทานข้าวช้าถ้าหนูนี่ก็ลืมไม่ยอมลืมหนูดีดีหนูไม่ยอมกินผักเรื่อยมาเช้าวันนี้อากาศเย็นจนหนูนี่ตั้งใจว่าจะตื่นไปโรงเรียนสายแล้วตอนนี้ค่ะห้องน้ำนานจนคุณแม่ต้องมาขอประตูเลี่ยงหนูนี่เร็วๆค่ะอย่างหนูไปโรงเรียนสายนะหนูนี่ก็เปิดประตูออกมาทำหน้าแย่ๆไม่ก็บอก
เรื่องปวดหัวท้องผูกหัวไม่ปวดแล้วไม่ยอมเดินถ่ายอีกหนูนิดแต่งตัวที่แล้วค่ะบิ๊กบิ๊กท้องหนูเนี่ยหนูนิดเรียบวางกระเป๋าท้องหนูนิดวิ่งไปเล่นกับเพื่อนโอ้โหใครจำได้คำเดียวนะค่ะหนูถึงโรงเรียนหนูรีบวางกระเป๋าแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนๆค่ะแล้วมีแบบว่าอะไรนะรีบไปแต่งตัวอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะใครฟังรู้เรื่องนะคะช่วยส่งข้อความมาบอกเราหน่อยนะคะแต่เด็กอายุแค่นี้น่าจะไม่เกิน3ขวบพูดเก่งมากอยากรู้เหมือนกันว่าน้องพูดอะไรบ้างนะครับอิงฟ้าคุณแม่2018ตัวจริงนะฮะเรียกว่าคือคุณแม่เนี่ยต้องเป็นคนพูดเก่งแน่นอนเพราะว่าคุณลูกเนี่ยพูดเก่งอย่างมากเลยนะฮะหรือไม่ก็คุณลูกเนี่ยจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยคือคุณแม่นะฮะเพราะคุณแม่เวลาพูดทีนึงหรือสอนลูกเนี่ยนะฮะคุณลูกจำนะพอคุณลูกจำเสร็จปุ๊บคุณลูกก็จะเอามาสอนคุณลูกของคุณลูกอีกทีนึงนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปค่ะที่สุดน่ารักเลยนะฮะคุณแม่อิงฟ้า2018เป็นคุณแม่ในจินตนาการนะคะอีกหนึ่งคลิปดีกว่าวันนี้ที่เอามาเขาบอกว่าเป็นคลิปสามีแห่งชาติแล้วเขาบอกให้ว่ายอดวิวเนี่ยเป็นล้านเลยค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยล้านวิวบางทีก็ดูง่ายนะค่ะบางทีก็ดูยากนะ5วิวให้ได้ก่อนนะคะดิฉันว่าก่อนจะได้2วิว3วิวคลิปนี้ทำไมถึงล้านวิวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะวันนี้คิดว่าเรื่องสามีแห่งชาติด้วยครับผมเห็นแฟนติดละครหลายครับเรื่องเมีย2018นั่นนะติดหลายหลายเบิ่งแบบอินอินชนิดที่มันคิดว่ามันเป็นนางเอกถือผัวทิมว่าผัวไปมีเมียน้อยคือตอนดูหนังกับพ่อเข้าใจได้ครับว่ามึงอินแต่แย่แย่น้อยคนเมียละครก็คือละครเรื่องจริงก็อีกส่วนหนึ่งผัวมึงบ่ได้เป็นคุณทาสดาโอเคบ่ตื่นเถอะลืมตามาเบิ่งแน่กูบ่รอคือพระเอกหนังบ่ได้หวานปานนั้นบ่ให้ใครมาหยาดมึงดอกโปรไฟล์บ่ดีมีรถหรูครับบ่ได้ซื้อโทรศัพท์ไม่ใส่โอเคบ่น้องแท้ทั้งชีวิตพี่เงินเดือนและโอทีน้องก็เอาไปเบิดวิ่งให้พี่แส่งมือละลอยสั่นสิเก็บให้เมียน้อยได้ขนาดนั้นนะยอดคนละละจ้ากินข้าว2คำก็เมิดไปแล้ว70 45บาทยาสูบได้3ม้วนก็เมิดแล้วล่ะจะเอาเงินอันใดไปหาผู้สาวอื่นนอกบ่ต้องย่ามดอกจ้าอาจจะไปเป๋คนอื่นโทรศัพท์น้องก็เช็คบัตร ATM น้องก็ยึดซื้ออีหยังก็ต้องขออนุญาตเมียเอ็ดให้ขนาดนี้แล้วนิญาณอามิภัยอีกแล้วจ้ะที่รักแล้วก็ขอร้องอ่ะเวลาเบิ่งหนังแล้วเห็นคุณวสินทร์นุ่มละลอยรวยกูบ่าวสำน้อยบ่ได้มาจีบมึงโอเคบ่ถ้าคือว่าผัวที่มีอยู่ยังดีบ่พออยู่บ่รอพอบ่รวยโปรไฟล์ธรรมดาแต่ว่าเอ็ดทุกอย่างให้น้องได้ต่อยขี้มาตาย3ตูกะหาผัวแบบอายบ่ได้ด้วยจ้าแย่แย่แน่ที่รักในเมื่อเธอบ่แม่นอัลลูนาคุณท่าดากะบ่แม่นผัวอยากได้ผัวดีปี2018เพิ่มให้อายจักมือ200บ่นะถือว่าน้องเนี่ยเก่งมากๆเลยหัวมึงแบบเจ๋งคุณขาด้าอะไรนะจำชื่อตัวละครได้หมดเลยนะประมาณว่าอรุณาหัวมึงอะไรผัวเธอไม่ใช่คุณธาดาแล้วจะมาอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าเราฟังเนี่ยเลยยังฟังไม่ค่อยถนัดรู้เรื่องไม่ทำก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าบางทีมันเป็นภาษาอีสานใช่ไหมคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเป็นหนึ่งสิ่งนะคะที่เด็กน้อยเนี่ยเขาดูละครและเขาจำคืออย่าไปบอกนะคะว่าเด็กน้อยเนี่ยดูละครแล้วเขาไม่จำเขาจำค่ะเขาจำถึงขั้นตัวละครแต่ละตัวชื่ออะไรบ้างคุณดาดาคุณอรุณากัญญาหรือว่าพลอยใสเนี่ยเขาจำง่ายเลยนะคะละครแต่ละเรื่องต้องบอกแบบนี้ค่ะฝากไปถึงผู้จัดด้วยนะคะว่าเวลาทำละครต้องคิดถึงน้องๆด้วยเพราะน้องๆเยาวชนเนี่ยเขาดูรายการทีวีดู YouTube ไม่ตอนเด็กแต่ขนาดเรื่องนี้มาดึกแล้วนะค่ะพ่อแม่ก็ไว้ลูกดูเลยไหมแล้วขอเรื่องเดียวก็มาดึกแต่ว่าขอโทษนะคะเราจะดูตอนไหนก็ได้เพราะอยู่ใน YouTube นะเออใช่แต่ว่าถ้าเราตอนแอร์เนี่ยสี่ทุ่มกว่าแล้วนะสี่ทุ่มกว่าดึกเออดึกแล้วว่าแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็โซเชียลมันก็สามารถดูย้อนหลังได้ย้อนหลังจะดูตอนไหนก็ได้ใครหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถดูได้แล้วไม่เราก็ต้องบอกเด็กว่าถ้าเด็กที่ยังเล่น YouTube ไม่เป็นก็ไม่ควรเข้าไปดูแต่บางทีเด็กมันคือเด็กอ่ะ2ขวบปัจจุบันเนี้ยกด YouTube มันจะมีมั้ยแบบว่าเด็กที่แบบว่า
ถึงขนาดกดยูทูบเพื่อเข้าไปดูละครเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมีหรอหลานเธอยังกดเป็นเลยไม่แต่แต่อย่างน้อยกดไปดูการ์ตูนหลานกดดูการ์ตูนไงนั่นแหละเพราะว่ามีเขาไม่ดูละครคือเด็กก็ดูละครเด็กดูรอดเลยรู้ไหมครับเพราะว่าพ่อแม่ดูเพราะว่าคนดูตามพ่อแม่ใช่ไหมไปถึงค่ะเด็กบางคนเนี่ยเขากดไม่เป็นก็กดไปมั่วๆแต่การกดไปมั่วๆมันที่เจอละครมันดังละครมันดังมันก็เลยเด้งมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทำให้นะฮะละครเรื่องนี้เนี่ยฮอตฮิตมากๆขออีกหนึ่งคลิปแล้วกันก่อนที่จะพักเบรกนะคุณผู้ชมคะอีกคลิปหนึ่งเขาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเกี่ยวกับพระนะคะเป็นข่าวดีๆเกี่ยวกับพระกันบ้างจะเป็นอย่างไรไปชมคลิปกันค่ะพระเด็กเหรอไม่ขอรองเท้าหรืออะไรสักอย่างบ้างมีทั้งรองเท้ามีทั้งเทียนมีทั้งอาหารแห้งขนมมาไปบริจาคของเด็กแน่เลยอ่ะใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ครึ่งทางนะครับเอาพี่ไหวไหมที่ไหนอ่ะนี่พี่โพเยสามเณรพี่โพเยนะครับเทียนเหรอเนี่ยอ้อไปเทียนจะต่อเลยเทียนวัดอะไรอ่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปค่ะเป็นเรื่องราวดีๆนะไปทำดีใช่ไหมทำดีค่ะก็คือพระเนี่ยนะคะก็น่าจะเอาของเนี่ยไปแจกประชาชนนะคะก็คือด้วยการขึ้นเขาขึ้นดอยนั่นเองถือว่าเป็นอีกเรื่องราวดีๆถ้าอย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปสืบว่าวัดไหนและเป็นเรื่องราวอยู่ที่ไหนจะไปสมทบด้วยจะไปร่วมทำบุญด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะแน่นอนคุณผู้ชมขาก็ถือว่าเราดูคลิปแบบจุใจกันแล้วแต่ช่วงหน้านะคะแขกรับเชิญเขามารอเราอยู่ในรายการแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามขอเชิญคนไทยท่องเที่ยวไทยสัมผัสเมืองไทยพักผ่อนแบบไทยที่สมุทรสงครามเมืองสายน้ำสามเวลาที่ถูกเปรียบว่าเป็นเวนิสเมืองไทยสมุทรสงครามแห่งนี้มีที่เที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เก็บเกี่ยวความสุขในแบบเรียบง่ายกับหัวใจของเมืองสายน้ำติดตามสารคดีท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามชุดสมุทรสงครามเมืองสายน้ำสามเวลาได้ทางช่อง8ไทยแลนด์เร็วๆนี้
ทศไทยมี5ภาคเราอยากพาให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามจากใส่เสื้อหนาวมาหนาวครับไปใส่เสื้อหนาวดูผีตาโขนและข้ามไปดูผีผีทะเลทะเลเรืองแสงด้วยกินข้าวคลุกพริกเกลือและข้ามไปกินกับคู่จิ้นได้เจ้าข้าวกันจิ้นอยากลองเลือกท้องมังกรและข้ามไปอยู่บ้างไฟในป่าพยาคันคาชมวิวอยู่ข้างข่าวล่องลำน้ำเค็มและข้ามไปขับไปปลูกไปดูผีเสื้อเทียบเลยข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยพาเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนดังขอโชว์
โอ้โหพิกไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกได้เลยว่าร้องสดกันในรายการเลยนะคะน้องไข่มุกมาด้านนี้นิดนึงนะคะได้ไหมคือต้องบอกเลยค่ะกับบทเพลงที่คุณผู้ชมฟังไปเมื่อกี้นี้นะคะมีชื่อเพลงว่าคิดถึงแฟนใช่ค่ะใช่ไหมคะอันนี้เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่คะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเราพูดกับไปเลยได้เลยในปีนี้เพลงนี้ก็ปล่อยมาเป็นเพลงแรกเลยค่ะเป็นเพลงแรกของปีนี้เลยนะคะคิดถึงแฟนหลายๆคนเนี่ยสงสัยแหละค่ะว่าคิดถึงแฟนแสดงว่าเป็นคนที่มีแฟนถูกไหมคะถึงต้องฟังเพลงนี้ก็ชื่อเพลงว่าคิดถึงแฟนแต่ว่านักร้องไม่มีแฟนค่ะนักร้องไม่มีแฟนค่ะคนฟังต้องควรมีแฟนก็คนที่ไม่มีแฟนแต่ว่ามีคนคุยก็ฟังได้ค่ะคือรายละเอียดในเรื่องราวของเพลงมันเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงฮะคิดถึงแฟนนี่หมายถึงว่าคนที่เลิกไปแล้วก็คิดถึงแฟนเก่าได้หรือคนที่มีแฟนแล้วเราคิดถึงแฟนอะไรไงคะเนี่ยก็จริงๆอีกในนึงก็คือว่าพริกไทยก็หายไปสักพักใหญ่ๆนะคิดถึงแฟนก็คิดถึงแฟนคลับคิดถึงแฟนใช่คิดถึงแฟนด้วยคำว่าคิดถึงแฟนคิดได้หลายแบบแฟนก็แปลได้หลายแบบเช่นกันนะคะคำว่าคิดถึงแฟนเนี่ยหลายๆคนบอกเลยค่ะว่าเฮ้ยมันโดนใจมากเลยเพราะมีท่อนฮุกนะคะสำหรับเพลงนี้นะฉันคิดถึงแฟนมากโอ้โหนี่คือถือว่าเป็นคำเด็ดเป็นฮุกเด็ดเลยใช่ค่ะก็จริงๆแล้วอยากชื่อเพลงว่าคิดถึงแฟนมากแต่ว่าทุกคนตัดมากทิ้งหมดเลยมันเยอะไปคิดฉันคิดถึงแฟนแบบนี้เลยนะฮะคือต้องบอกค่ะหลังจากที่ปล่อยเพลงไปแล้วกระแสฟีดแบคเป็นยังไงบ้างคะน้องไก่มุกก็จริงๆแล้วเพลงนี้ก็ปล่อยมาเป็นไลฟ์วิดีโอใน YouTube นะคะก็ยังไม่มีตัวที่เป็น MV จริงๆอ่ะกระแสก็ค่อนข้างดีเพราะว่าเรายังไม่ได้ปล่อยลง IG หรือว่าลงในจูเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเดินสายโปรโมทใช่ค่ะกระแสก็ค่อนข้างดีเพราะว่าเหมือนเราก็ยังไม่มีสตอรี่ให้คนดูคนดูก็เข้ามาฟังเพลงแล้วก็มาดูหน้าหนูอย่างเดียวเลยดูหน้าหนูลอยไปลอยมาเลยเนี่ยซึ่งต้องบอกค่ะว่าตอนนี้นะคะไลลิกเนี่ยยอดไลค์หรือว่ายอดวิวเนี่ยเยอะมากๆนะคะเพราะอะไรเพราะแฟนคลับของพริกไทยเยอะมากเช่นกันและแฟนคลับของน้องไข่มุกก็เยอะมากเช่นกันนะคะนี่คือเป็นอีกหนึ่งกระแสนะคะที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงและคิดถึงเพราะว่าพริกไทยเนี่ยหายไปนานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันว่าพริกไทยเนี่ยหายไปไหนแล้วน้องไข่มุกเนี่ยนะคะทำไมถึงมาร้องเพลงคิดถึงแฟนเนี่ยนะคะอ่ะเรามาพูดคุยกันเลยนะคะกับซิงเกิลเพลงคิดถึงแฟนนะคะถือว่าเป็นซิงเกิลแรกในปีนี้นะคะคาดหวังยังไงบ้างคะกับซิงเกิลนี้ก็จริงๆแล้วคาดหวังไหมก็คาดหวังค่ะอยากให้แฟนๆชอบมากกว่าแล้วก็คาดหวังอยากให้เหมือนที่เขาเหมือนรอคอยเรามาหลายปีแล้วเขาได้ฟังแล้วเขาก็จะดีใจอะไรเงี้ยที่แบบเฮ้ยเราออกเพลงมาแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนกระแสว่าจะดีมากไหมดีน้อยไหมก็เป็นแบบผลตอบรับที่เราได้มาแล้วก็โอเคถูกกระแสเลยค่ะเนื้อหาหรือความหมายของเพลงจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยความหมายเขาเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกไปว่าอย่างมุกเนี่ยหายไปนานใช่ไหมคะพี่ก็หายไปนานแล้วก็คิดถึงแฟนๆคิดถึงแฟนคลับอีกในนึงก็คือคิดถึงแฟนเนี่ยแหละค่ะสำหรับคนที่มีแฟนถึงคนไม่มีแฟนก็น่าจะมีคนให้คิดถึงเนาะคนที่เราคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาคือในเรื่องของความหมายประมาณว่าใครสักคนที่เราคิดถึงนั่นแหละใช่ไหมใช่ว่าถือว่าคนคนนั้นก็ถือว่าเรียกว่าแฟนก็เป็นแฟนเธอวันๆที่เธอเองก็ไม่รู้รวมไปถึงค่ะคนโสดก็ฟังได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเราจินตนาการว่าเรามีแฟนแล้วเราก็ร้องเพลงคิดถึงแฟนไปวันหนึ่งเราก็อาจจะมีแฟนได้นะคะแล้วแนวเพลงเขาเรียกว่าแนวเพลงอะไรคะแนวนี้ก็จริงๆคล้ายๆว่ามันก็คือมีกลิ่นอายของพริกไทยค่ะสไตล์พริกไทยแต่ว่าก็จะเป็นสไตล์ที่เป็นตัวเราด้วยแล้วก็เป็นพริกไทยด้วยเข้ามาผสมเข้ามาเติมเต็มกันนะคะอย่างตัวของแบบแม่เบนเองก็จะเป็นตัวแม่เบนแล้วก็เป็นพริกไทยอีกแบบนึงเลยค่ะแต่เราก็ยังมีพริกไทยอยู่แต่ว่าก็มีความเป็นตัวเราเข้าไปด้วยเป็นสไตล์ดนตรีที่ฟังง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีกลิ่นอายของแบบยุคเก่าๆนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนบอกว่าสไตล์พริกไทยเนี่ยหลายๆคนรู้จักแต่บางคนเนี่ยนะคะอย่างเด็กรุ่นใหม่บางคนยังไม่รู้จักว่าสไตล์พริกไทยเป็นสไตล์ยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็จริงๆพริกไทยเราจะแบบว่ามีเนื้อหาเนื้อเพลงที่มีแบบ
เหมือนสื่ออารมณ์ของความเป็นผู้หญิงออกมาค่ะว่าในความรู้สึกของเราจะออกเป็นดราม่าเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอารมณ์ของคิดถึงแฟนเนี่ยมันจะแตกต่างตรงที่ว่ามันไม่ได้ดราม่าเกินไปไม่ได้อกหักไม่ได้ผิดหวังคือมันมีความรักแต่ว่าในขณะที่เรามีความรักอ่ะเราก็ยังรู้สึกแบบทุกข์ใจรู้สึกเสียใจได้เหมือนกันก็เป็นความรักหลายมิติค่ะเป็นความรักที่เราจับต้องได้จริงมีทั้งบวกและลบในเวลาที่เวลาเราคิดถึงใครตอนนี้เราสามารถเอาบทเพลงนี้ให้เขาได้ไหมได้นะคะเหมือนกับความรักมันก็มีทั้งแบบก็มีความสุขเนาะแล้วก็มีความทุกข์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เลือกที่จะแบบว่าก็ยังจะอยากมีอ่ะและต้องบอกค่ะว่าการเตรียมตัวกับซิงเกิลเพลงนี้เนี่ยต้องมีเตรียมตัวยังไงบ้างคะน้องไข่มุกก็จริงๆแล้วเพลงเนี้ยได้มีโอกาสคุยกับโปรดิวเซอร์พี่ต้องนะคะก็เป็นโปรดิวเซอร์คนเดิมเลยที่แต่งเพลงตั้งแต่สมัยหลักสามเศร้าอะไรเงี้ยว่าอยากปล่อยเพลงแล้วจะปล่อยยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะก็มีการพูดคุยแล้วก็เหมือนมุกเนี่ยก็ได้แชร์แรงบันดาลใจอะไรเงี้ยค่ะจากแบบว่าเป็นเรื่องที่เหมือนเกิดขึ้นรอบตัวเราเหมือนเพื่อนมีแฟนคนรู้จักมีแฟนอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังเพื่อนของเพื่อนเมากันมาเวลาที่แบบคนเราจะทุกข์ใจเวลามีความรักอ่ะก็คือแบบเรื่องงอนแฟนหายไปไหนทำไมเขาไม่ค่อยสนใจเหมือนแบบแรกๆเลยอะไรอย่างนี้มันเป็นแบบเป็นเรื่องราวเบสิกที่เกิดขึ้นได้แบบในชีวิตประจำวันของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะและช่วงเวลาที่ห่างหายไปเนี่ยนะคะไปทำอะไรบ้างคะก็จริงๆเหมือนปีที่แล้วปี3ที่จุฬาค่ะก็เหมือนว่าเอกดนตรีเอกร้องต้องทำคอนเสิร์ตจบอะไรจบปีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยช่วงนั้นก็เลยเหมือนกับว่าจะต้องแบบทำคอนเสิร์ตก็คือเหมือนลองคนเดียวหมดเลย13เพลงเป็นภาษาแบบเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสใช่ทำไมยากขนาดนั้นคะใช่ค่ะคือเหมือนแบบว่าจะต้องแบบจำภาษาฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันอะไรเงี้ยใช่ทำให้ช่วงนั้นคือเรายังแบบไม่ว่างที่จะมาทำตัวนี้จริงๆเนี่ยก็เลยไปทำคอนเสิร์ตให้เสร็จก่อนพอทำคอนเสิร์ตจบแล้วเราก็เลยกลับมาทำงานเต็มที่อะไรเงี้ยเรียนหนักมากนิดหน่อยเรียนถือว่าหนักมากเลยนะเพราะว่าเป็นโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่จะต้องทำ13เพลงขึ้นบนเวทีร้องคนเดียวใช่แต่ว่าก็มีได้กำลังใจจากแม่เบนแล้วก็ศิลปินในค่ายเพื่อนๆก็มาดูแฟนคลับก็มาวันนั้นเนี่ยวันเขาเรียกว่าวันอะไรนะคะกับคอนเสิร์ตนี้ใช่ไหมเป็นเหมือนแบบรีเซทัลคอนเสิร์ตเดียวจบปี3ของเราเนี่ยซึ่งปี4ก็จะทำอีกแต่ว่าจะใหญ่ขึ้นอันนี้เหมือนเป็นเรียกว่าจูเนียร์รีเซทัลนี่คือจูเนียร์แล้วหรอคะใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าเขาเหมือนเป็นบังคับแบบว่าทุกคนจะต้องทำอะไรเงี้ยถ้าเรียนเอกเนี้ยอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหเรื่องการร้องไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่าเป็นนักนิสิตเอกร้องโดยเฉพาะเลยนะฮะคือเรื่องร้องไม่ต้องพูดถึงแต่เรื่องอารมณ์ล่ะคะการสื่ออารมณ์ต้องสื่อยังไงบ้างคะจริงๆแล้วนักร้องของพริกไทยทุกคนนะคะก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าเราจะร้องเพลงออกมาจากข้างในหนูตอนนี้อาจจะไม่มีแฟนนะคะตอนนี้แต่ว่าเมื่อก่อนก็อาจจะเคยมีความรักใช่จีนาวจีนาวแบบอาจจะเคยชอบใครมีความรักค่ะพอร้องเพลงนี้เราก็เหมือนนึกถึงอารมณ์ตอนนั้นแล้วก็เอามาใช้ถ่ายทอดได้กับแฟนอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ได้มีโอกาสวางสตอรี่บอร์ดที่จะออกมาเป็น MV บ้างหรือยังคะเรื่องนี้ต้องคุยกับทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งทีมโปรดิวเซอร์ค่ะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงแบบว่าโปรโมทเดียวใช่โปรโมทไปก่อนแล้วทีนี้เดี๋ยวพอเพลงติดก็จะมีออกมาในรูปแบบของ MV ใช่ค่ะไปเล่นไหมคะคือเล่นเนี่ยต้องถามว่าให้เล่นเป็นอะไรด้วยนะคะไม่เล่นแบบว่าจะเล่นแบบมีแฟนหรอหรือว่าเราเล่นเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยหรอมุมนึงก็โมเมนต์ว่าเราก็เอาความหลากหลายของเพศไงเพราะว่าทุกเพศเขาก็มีในเรื่องของการคิดถึงแบบคิดออกน้องไข่มุกมีจินตนาการไหมคะว่ามิวสิกวิดีโอเพลงคิดถึงแฟนนะคะจะต้องเป็นมิวสิกอย่างไรมีการคิดไว้ในใจสตอรี่บอร์ดในใจเล่นนางเอกเองไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดจะคิดว่าจะน่าจะเล่นเองนะคะเล่นเองนะคะแล้วจะใครเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอยังไม่ได้คิดเลยค่ะใช่คือใจจริงเนี่ยอยากให้พระเอกคนไหนมาร่วมงานกับเรามะจริงๆใครก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับบรรยากาศมันจะอารมณ์แบบเป็นบรรยากาศเงาๆเหมือนเราแค่แบบนึกถึงเขาอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาหายไปไหนอะไรเงี้ยอาจจะเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวของผู้หญิงมากกว่าประมาณแบบว่านั่งแล้วก็ฝนตกอะไรเงี้ยแต่ก็ทั้งวันนึงก็จะเป็นภาพตัดไปตอนที่เหมือนว่าเราไปอยู่กับแฟนทำโมเมนต์เดียวกันอะไรอย่างงี้คิดเองเป็นอารมณ์ประมาณนี้หรือไม่ก็เดินอยู่บนยอดเขานะคะเดินคิดถึงแฟนไปเรื่อยๆทุกคนจริงมันจะเป็นเหมือนกันหมดอารมณ์ที่คิดถึงแฟนมากสุดคือลมตอนฝนตกใช่มันจะเปรี้ยวๆเงาๆตอนฝนตกหรือไม่ก็อยู่ในห้องน้ำแล้วก็เปิดฝักบัวอันนั้นคืออีกอารมณ์ของเขานะคือต้องบอกแบบนี้ว่าพริกไทยน้องไข่มุกพริกไทยนามสกุลพริกไทยแต่ต้นฉบับเขาเนี่ยแม่เบนซ์พริกไทยกลัวกระแสการเปรียบเทียบไหมคะโอ้ยเปรียบกันเยอะแล้วค่ะก็
เรียกว่ากระแสมันก็ยังมีมาเรื่อยๆนะคะช่วงตอนแรกอาจจะแบบว่ารุนแรงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เหมือนเราก็เหมือนเราคิดว่าอยู่แล้วมันก็ต้องมีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนก็เป็นเรื่องธรรมดาคือเราไม่ได้คิดว่าเรามาแทนที่พี่เบนเรามาคิดว่าเราแบบมาทำให้พิกไทยกับใหม่ครั้งนึงมาต่อยอดสิ่งที่มันดีอยู่แล้วเรามาทำงานทำงานเป็นครอบครัวอะไรไม่ได้คิดว่าจะมาแบบมาแทนแม่เบนนะอะไรเงี้ยไม่มีค่ะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าการเปรียบเทียบเยอะมากๆตอนนั้นมีกดดันนะไม่ค่ะไม่กดดันเลย ชีวิตปกติก็คือเรารู้ใช่ไหมรู้อยู่แล้วว่าใช่คือคิดอยู่แล้วมันก็ต้องมีเหมือนกันเพราะว่ามันก็ดีก็รู้สึกดีว่าเออมีคนรักแม่เบนเยอะมีคนรักพี่ไทยเยอะมีคนฟังเพลงเราแบบอยู่นะอะไรเงี้ยขนาดแบบ10 ปี 20 ปีก็ยังมีคนฟังอยู่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นความกดดันก็คิดว่าเวลามีข่าวเขามาเปรียบเทียบอย่างนี้ได้คุยกับเบนไหมเคยคุยค่ะแต่ว่าเหมือนหนูโอเคค่ะหนูคิดว่าแบบเราต้องทำให้เขาเห็นว่าแบบว่าเออเราไม่ได้มาแทนที่เขาแต่ว่าพิกไทยในแบบฉบับของเราก็พร้อมเหมือนกันเป็นต้องดีใจด้วยซ้ำมากเฮ้ยคนนี้แหละถึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคุณแม่คุณลูกกันนะคะแม่เบนกับลูกไข่มุกแบบนี้เขาสนิทสนมกันมากนะคะแต่คนเนี่ยก็ยังวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีว่าอุ้ยเสียงทำไมคล้ายกันจังเลยเรียนแบบกันหรือเปล่าเรียนแบบแม่เบนหรือเปล่าอ่ะอย่างนี้ไงครับคือจริงๆถ้าฟังดีๆก็จะมีกินอ่างพริกไทยค่ะแต่ว่าก็ถามว่าคล้ายไหมอาจจะไม่คล้ายอาจจะคล้ายแค่บางโทนอะไรเงี้ยที่ไม่มีสำเนียงพริกไทยแต่ว่าจริงๆไม่คล้ายค่ะจริงๆไม่กลัวเลยกลัวอย่างเดียวคือเปรียบเทียบว่าแม่เบนสวยกว่าอันนั้นมันคือเรื่องจริงเพราะแม่เบนมีลูกแล้วใช่คือกลัวอยู่เรื่องเดียวว่าเขาเปรียบเทียบว่าแม่เบนสวยกว่าที่เหลือไม่กลัวลูกสองยังสวยนะลูกสองยังสวยลูกสองนี่เขากระโดดโลดเต้นอยู่นะฮะเนี่ยคลิปล่าสุดนางไปกระโดดโลดเต้นเปิดประตูแล้วก็นางก็เต้นแล้วนะเพิ่งคลอดลูกมาไม่กี่วันเองนะฮะคือกระแสวิพากษ์วิจารณ์หรือกระแสเปรียบเทียบเนี่ยหนูบอกว่าสบายสบายใช่ลอยเหนือดราม่าอยู่แล้วไม่เหมือนกับเราไม่ยากเก็บมากินด้วยตัวเองดาวลงอะค่ะเราก็รอพิสูจน์ตัวเองให้แฟนคลับยอมรับแล้วก็แบบว่ากลับมาแบบเหมือนคิดว่าเฮ้ยพิกไทยในแบบของไข่มุกก็พร้อมเหมือนกันนะอะไรเงี้ยดีกว่าแล้วมีไหมคะแฟนคลับของแม่เบนแฟนคลับพิกไทยรุ่นแรกๆเนี่ยตามมาเชียร์น้องไข่มุกพิกไทยต่อแรกๆจะตามมาว่าอะไรเงี้ยเชียร์จะน้อยค่ะแรกๆจะตามมาว่ามากกว่าหลังๆเขาก็เริ่มให้กำลังใจเริ่มเชียร์เราก็ไปสูตรให้แฟนคลับพิสูจน์เห็นว่าเราทำได้แฟนคลับพิกไทยก็คือชอบตรงที่แบบคอมเมนต์ของเขาจะยาวมากว่าเขาเหมือนเขาจะพิมพ์เหมือนเรื่องราวในชีวิตของเขาเหมือนแล้วเราอ่านทุกคอมเมนต์นะอ่านหนูชอบอ่านเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันบางคนเขาดราม่ามากเลยเขาพิมพ์มาแบบเขาจะเขาฟังเพลงของเราแล้วเขาอินมากเขาพิมพ์แบบยาวมากอ่ะยาวแบบยาวมากแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เขาพิมพ์คือเรื่องราวของเขาหรือเรื่องราวที่เขาคนอื่นเล่าเรื่องราวของเขาเขาอยากระบายอารมณ์แบบว่าเหมือนเขาระบายความรู้สึกที่เขาอาจจะเสียใจเขาฟังเพลงเราแล้วเขาเกิดจินตนาการก็ระบายเรื่องของเขาระบายเรื่องของเขามาบางทีเราคิดว่าแบบเออเราทำให้เขาสบายใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เออรู้สึกดีได้แชร์เรื่องราวความรักกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยด้วยส่วนหนึ่งนะคะที่มาของเพลงคิดถึงแฟนเนี่ยนะคะก็คือมาจากสตอรี่ของคนที่มาเล่าด้วยถูกไหมครับแฟนคลับของพิกไทยก็เอาสตอรี่มาเล่ามาบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนนะคะก็คือผู้บริหารเนี่ยก็คือนำเนื้อต่างๆเนี่ยมาแต่งเป็นบทเพลงใช่ค่ะเป็นเพลงเงาๆเศร้าๆนี่ทำให้มันแทนความรู้สึกของแฟนคลับทำให้แทนความรู้สึกของน้องไข่มุกด้วยใช่จริงๆเวลาเราฟังเพลงพิกไทยมันจะเป็นแนวแบบอย่างนี้มาเลยอกหักแบบว่ามีแบบแฟนเลิกอะไรแฟนทิ้งอะไรจะเป็นเพลงแบบฟังสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอมันฟังแล้วมันจะย้อนกลับไปตัวเราอะไรอย่างเงี้ยมันแทนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเป็นเพลงที่เหมือนกับอินกับเรื่องราวในชีวิตจริงอะไรนิดนึงคืออินในชีวิตจริงเนี่ยเขาต้องมีแฮชแท็กด้วยนะคิดถึงแฟน2018นะคะย้ำว่าแฟนคนปัจจุบันนะคะอย่าไปคิดถึงแฟนในอดีตอดีตมันก็ผ่านไปแล้วถูกไหมคะได้อย่าคิดแค่เรื่องราวดีๆนะคะถึงไม่ดีก็ไม่จำต่อกันเลยนะครับผลงานที่ผ่านๆมาของน้องไข่มุกพริกไทยเนี่ยมีผลงานเพลงหรือว่าซิงเกิลอะไรมาบ้างก็อย่างซิงเกิลแรกเลยค่ะที่แม่เบนมาเขาเรียกว่าอะไรนะคะส่งไม้ให้ก็เป็นเพลงบ่นค่ะบ่นใช่เป็นเพลงก็เป็นเพลงที่ตอนนั้นก็ที่มีดราม่าเยอะๆก็จะเป็นเพลงบ่นปีที่แล้วค่ะจริงหนูไม่ได้หายไปนานนะคะแต่เหมือนกับว่าแฟนๆบอกทำไมไม่เห็นจะออกเพลงเลยไปไหนเลยก็อยู่ที่กรุงเทพอ่ะไม่ได้ไปไหนอยู่กรุงเทพเพราะที่ฉันเรียนค่ะน้องไข่มุกบอกใช่ค่ะแต่ก็ยังมีตอบแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เพิ่งออกเพลงแล้วก็หลังจากนี้ก็คือจะทำหน้าที่เต็มตัวแล้วเพราะว่าแม่เบนก็มีครอบครัวมีลูกคนที่สองแล้วค่ะเขาอยากให้เราแบบเข้ามาดูแลแบบเต็มที่เราก็เต็มที่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือจะเต็มที่กับงานแล้วเพลงบ่นกระแสเพลงบ่นเนี่ย
เมื่อกี้น้องไข่มุกบอกว่าคนก็มาบ่นน้องไข่มุกเยอะเหมือนกันค่ะบ่นเราไม่ได้คือโดนบ่นนะฮะก็นิดนึงอารมณ์แบบว่าเหมือนเพลงบ่นเนี่ยจะปล่อยมาคราวแรกนี่คือฉีกจากพี่ไข่มากเพราะว่าหนึ่งเราร้องเป็นตัวเราคือเราปล่อยมาเลยคือยังไม่ได้เหมือนมีกลิ่นอายพี่เพลงอ่ะเป็นพี่ไข่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนเรามีความเป็นตัวเองแบบแทบจะเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นเพลงแรกเนี่ยค่ะแต่พอเพลงหลังจากนี้อย่างเพลงนี้เราก็มีความเป็นพี่ไข่เพิ่มขึ้นแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปเติมเต็มในสิ่งที่พี่ไข่ยังขาดพี่ไข่ก็เติมเต็มเราอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนเราเข้าใจมากขึ้นเหมือนเพลงแรกเราก็เหมือนร้องไปเลยเป็นตัวเราอะไรแฟนคลับก็จะแบบเฮ้ยมันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆแบบพัฒนาปรับปรุงไปค่ะกับกระแสที่คนบอกว่าเพลงบ่นเนี่ยนะคะมันบ่นสมชื่อจริงๆฟังไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเหมือนมาบ่นอะไรเลยคือจริงๆแล้วตั้งใจบ่นนะคะก็จริงๆมันไม่ถึงขนาดเป็นเพลงบ่นนะคะก็อารมณ์แบบเหมือนผู้หญิงแบบพูดไปแบบบ่นแบบลำพึงลำพันอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาอาจจะแบบว่าเหมือนมันต่างจากพี่ไทยที่เคยฟังเมื่อก่อนต่างจากเพลงก่อนเพลงนี้แล้วสามเศร้ามันจะไม่ใช่แบบเพลงบ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยอาจจะยังไม่คุ้นชินแต่พอฟังไปเรื่อยๆเขาก็เข้ามาฟังเรื่อยๆนะคะใช่มันก็จะซึมซับเข้าไปเองซึมซับเข้าไปเองนะคะเหมือนกับว่ากล่อมเข้าไปในหูกล่อมเข้าไปในหูหลังจากนั้นก็ซิงเกิลนี้ห่างหายไปกี่เดือนคะจริงๆไม่นานขนาดแต่ว่าทุกคนบอกว่ามันนานแต่หนูก็มันไม่นานนะคะเรารู้สึกว่าเหมือนนานมากเหมือนมันหายไปอะไรเหมือนนานมากจริงๆมันก็ไม่จริงศิลปินบางคนก็เพลงปีละครั้งเนี่ยเนาะใช่ไหมใช่ค่ะก็ประมาณ 4-5 เดือน 5-6 ไม่เกิน6เดือนแน่นอนค่ะนะฮะไม่เกิน6เดือนก็ออกซิงเกิลใหม่ใช่ค่ะก็เป็นคิดถึงแฟนหรือว่า Miss You Baby เดี๋ยวนี้เรามีชื่อภาษาอังกฤษแล้วนะมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะฮะทำไมถึงเป็นชื่อภาษาอังกฤษ Miss You Babyโปรดิวเซอร์ตั้งให้ต่อท้ายให้เราก็ชอบเราว่ามันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบ Miss You อะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีเนี่ยค่ะน่ารักนะเขามากอดเราคิดถึงก็คือ Miss You ใช่ไหมใช่ไหม Miss You Baby ค่ะน่ารักใช่แล้วก็เลยแบบก็เก๋ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้คนฟังเนี่ยเขาจะได้ดู MV เมื่อไหร่ก็หนูไม่ออกเลยเป็นเรื่องที่น้องไข่มุกบอกว่าหนูก็ตอบไม่ได้ค่ะต้องเดี๋ยวแล้วก็ถามโปรดิวเซอร์ดีกว่าต้องรอผู้บริหารใช่ค่ะคาดหวังอะไรกับเพลงนี้มากน้อยแค่ไหนคะก็จริงๆอย่างที่บอกไปว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังนะคะเพราะเราก็อยากทำออกมาแล้วแฟนๆชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าที่สุดเลยก็คืออยากให้แฟนๆแบบเห็นว่าเรากลับมาแล้วดีใจที่ได้ฟังเพลงของพี่ไทยอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้นี่นะคะข้อความใน Facebook ไลฟ์ของเราบอกว่าคิดถึงแฟนค่ะน่ารักจังเลยนะเชียร์ค่ะไข่มุกเชียร์ค่ะไข่มุกมาแล้วนะคะส่งรูปจุ๊บมาด้วยนะคะพิธีกรสวยมากค่ะขอบพระคุณค่ะนะก็มีแฟนคลับ FC นะคะมาชื่นชอบน้องไข่มุกเยอะมากๆค่ะเราพูดคุยกันต่อเลยนะคะสืบทราบมาค่ะว่าน้องไข่มุกเนี่ยเล่นละครเวทีด้วยใช่ค่ะเคยเล่นละครเวทีอะไรมาคะก็มันก่อนเหมือนตั้งแต่ตอนสมัยแบบม .4 ม .5 ก็เริ่มแบบเหมือนเริ่มชอบร้องเพลงเงี้ยก็เคยเล่นแบบสุริโยไทยพระมหาชนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นละครเวทีใช่ค่ะเหมือนกับว่าตอนนั้นเราก็เรียนมาทางแบบว่าด้านนี้ด้วยแบบว่ามีความเป็นมิวสิคัลมีความอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าเหมือนอยากลองแบบหาประสบการณ์ดูเลยก็เลยแบบไปออดิชั่นแล้วก็เหมือนมีโอกาสได้เล่นเลยประสบการณ์ค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นได้มีโอกาสเล่นละครเวทีที่เป็นระดับแบบโหขึ้นละครเวทีระดับประเทศอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะก็มีอย่างที่บอกไปอย่างสุริโยไทยพระมหาชนกเนี่ยก็แบบไปเล่นเมืองนอกด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนแบบว่ามีนักร้องที่เป็นนักร้องโอเปร่าของเมืองนอกที่มีชื่อเสียงก็คือมาเล่นที่เมืองไทยแล้วก็มีแสดงคอนเสิร์ตด้วยที่ศูนย์วัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ไม่ธรรมดานะคะนอกจากเสียงร้องทรงพลังแล้วนะคะความสามารถเรื่องการแสดงก็ไม่เป็นสองรองใครด้วยนะคะอ่ะบทบาทก็เรารู้กันแล้วว่าบทบาทน้องเล่นเนี่ยเล่นได้หลายบทบาทเลยจริงๆแล้วชื่นชอบการแสดงหรือชื่นชอบการร้องเพลงมากกว่ากันจริงๆก็ชอบร้องเพลงนะคะเพราะว่าเหมือนเราเรียนมาทางด้านนี้แต่ว่าการแสดงก็ชอบค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนที่จะมาเป็นพิงค์ไทยเนี่ยเราก็มีประกวดบ้างมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราแบบว่าเหมือนมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยพูดถึงการประกวดน้องไข่มุกเนี่ยเป็นนักร้องเดินสายประกวดไหมคะเอาพูดตรงไม่ใช่ค่ะประกวดอย่างอื่นมากกว่าประกวดแบบว่าล่าสุดเคยได้ของ
Pearl Idol ของ GMM Grammy ค่ะเคยมีช่วงนึงแบบว่ามีโอกาสได้ไปฝึกที่ GMM ก็คือประกวดในด้านอื่นมากกว่าไม่ใช่ด้านการร้องเพลงใช่ค่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยคนเสียงดีเขาบอกว่าต้องเดินสายในการประกวดร้องเพลงเพื่อชิงต้งชิงถ้วยไม่ใช่เหรอฮะใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนไม่รู้ทำไมตอนเด็กถึงไม่ค่อยได้ไปมีโอกาสประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนเด็กกับเราตกรอบร้องเพลงเยอะด้วยแหละเอ้าเหรอใช่แต่เสียงเพราะขนาดนี้ตกรอบร้องเพลงเยอะเหรอคะเคยตกรอบตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ส่วนมากจะมีแข่งร้องเพลงคือจะแข่งแบบภายในแข่งร้องเพลงแบบภาษาฝรั่งเศสไปแข่งร้องเพลงแบบที่โรงเรียนตอนได้เล่นหอวังค่ะก็จะมีแบบแข่งร้องเพลงแบบว่าเหมือนชิงเขตอะไรเงี้ยค่ะมากกว่าแต่เป็นการร้องเพลงภาษาอื่นใช่ไม่ใช่ภาษาไทยเงี้ยฮะใช่ค่ะโอ้ส่วนมากถนัดร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลเพลงไทยค่ะปัจจุบันนี้เป็นเพลงไทยแน่นอนเพราะว่าเหมือนพอมาทำเพลงไทยแล้วค่ะแฟนๆหรือว่าคนฟังก็จะขอเพลงไทยเยอะมากกว่าอะไรเงี้ยกับการร้องเพลงภาษาแต่ละภาษาเนี่ยมันแตกต่างกันภาษาไหนการร้องเพลงนอกจากภาษาไทยแล้วร้องเพลงภาษาไหนยากสุดคะเยอรมันค่ะตอบเยอรมันคือมันต้องแบบห่อลิ้นหรือยังไงคะคือจริงๆอ่ะสำหรับมูเองค่ะภาษาอิตาเลียนเนี่ยยังโอเคฝรั่งเศสเนี่ยก็คือชอบเพราะว่าเคยเรียนฝรั่งเศสมาก่อนแต่ว่าถ้าเป็นเยอรมันนี่ก็คือพูดถึงถนัดไหมคือถนัดน้อยที่สุดละกันเพราะว่าเหมือนเขาจะมีเหมือนจะมีสระที่คอค่ะที่เหมือนคนไทยไม่มีอะไรเงี้ยเพราะว่าฝรั่งเขาจะแบบโครงหน้าเขาจะแบบว่ามีความแบบว่ามีกรามมีโหนกอะไรเงี้ยกว้างใช่ส่วนได้ของคนเอเชียเราจะไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้การร้องจะยากนิดนึงเพราะว่าเหมือนเราจะต้องแบบจะต้องพยายามแบบว่าทำให้เหมือนเขาอะไรเงี้ยค่ะมันจะยากนิดนึงค่ะภาษาสำเนียงก็ยากด้วยแล้วการสื่อความหมายล่ะคะก็จริงๆแล้วสำหรับผมก็คือมีเทคนิคก็คือว่าต้องแปลเนื้อเพลงนั้นก่อนให้เป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่านแบบทีละท่อนเลยว่าท่อนนี้มันความรู้สึกเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปร้องอีกทีนึงทำให้เราเข้าใจเพลงเพราะว่าเหมือนเราก็ไม่ได้เป็นคนเยอรมันก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้อ่านแล้วก็รู้ได้เลยเงี้ยว่ามันแปลว่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็ถือว่ายากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามแบบนี้เลยค่ะร้องได้หลายภาษาร้องภาษาอะไรได้บ้างก็ภาษาไทยค่ะภาษาไทยไทยได้อยู่แล้วภาษาอังกฤษก็เป็นอิตาเลียนค่ะอิตาเลียนฝรั่งเศสประมาณนี้ภาษาจีนอ่ะภาษาจีนได้นิดหน่อยภาษาเกาหลีได้ไหมฮะก็ได้เพลงในซีรีส์ที่ชอบโอ้โหก็ถือว่าร้องได้หลายภาษาเลิศนะเคยนับมาว่าตัวเองเนี่ยร้องไปได้กี่ภาษาละก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้น่าจะแบบเนี่ยค่ะที่พูดไปก็ร้องได้ประมาณเกือบสิบภาษานะคะผู้ชมขาสำหรับการร้องเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะคะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าภาษาเพื่อนบ้านเราล่ะภาษาลาวได้ไหมคะอาจจะถ้าเกิดว่าแบบว่าเหมือนเราได้ซ้อมได้เตรียมนั้นน่าจะร้องได้ค่ะแต่ว่าถ้าเหมือนเราก็ไม่ค่อยได้ร้องด้วยต้องถามแม่เบนแล้วกันค่ะแม่เบนไปทัวร์ลาวมาแม่เบนนะหรือไม่ก็พี่แบงค์พิกลาวนะคะก็สามารถนะคะเรียนรู้หรือว่าสอนกันได้แบบนี้นะคะไปเรียนกับพี่แบงค์ก็ได้ค่ะพี่แบงค์นะคะถามนิดนึงค่ะหลังจากที่เรามาเป็นนักร้องเต็มตัวมาเป็นไข่มุกพริกไทยเต็มตัวชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะเปลี่ยนไปไหมถ้าไปมหาลัยอะค่ะเพื่อนๆที่เหมือนพอรู้ว่าเราแบบเป็นพริกไทยก็สนิทกันค่ะเขาก็จะฟีลแบบแซวๆสามารถจะโดนแซวมากกว่าเลยค่ะส่วนใหญ่เขาแซวยังไงคะก็ชอบร้องเพลงเราแบบในโรงอาหารอะไรเงี้ยในโรงอาหารที่คนเยอะๆเนี่ยนะคะใช่เราก็อายนิดนึงแบบไม่เอาอะไรเงี้ยเราแบบว่าเวลาพอแบบว่ามีงานอะไรเขาก็ชอบแบบเปิดเพลงเราเวลาแบบเหมือนเพื่อนเปิดเพลงอะไรในคณะแล้วก็จะอายอะค่ะอายเหมือนแบบมันอายอะอะไรเงี้ยมีเพื่อนๆมาแบบขอไลซ์ทรงไลเซนอะไรอย่างงี้ไหมคะส่วนมากจะเป็นแฟนคลับเพื่อนไม่ค่อยขอเพราะว่าเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันเลยเจอทุกวันเลยค่ะแต่มันจะมีแบบเด็กๆเป็นน้องๆแฟนคลับก็มาขอมาถ่ายรูปบ้างไงค่ะแล้วต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมค่ะว่ามีหลายๆคนเนี่ยการันตีเลยค่ะว่าน้องไข่มุกเนี่ยเมื่อก่อนเธอกระโปโลมาเธอเป็นเด็กกระโปโลแต่ปัจจุบันนี้หลังจากที่เป็นนักร้องแล้วเหมือนเดิมลุคหรือภาพลักษณ์เปลี่ยนไปเยอะมากก็มีแม่เบนคอยช่วยค่ะคอยช่วยขัดเกลาคือจริงๆแล้วตอนแรกหนูเป็นเด็กกระโปโลมั้ยคะหนูเป็นเด็กแบบลุยๆนิดนึงค่ะเป็นคนแบบว่าเหมือนเค้าเรียกว่าชอบผจญภัยชอบแอดเวนเจอร์อะไรแอดเวนเจอร์อะไรอย่างงี้เป็นคนแบบว่าคือแบบไอ้อะไรประเภทนี้ก็ปรับด้วยเพื่อดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมก็เป็นผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าชอบใส่ผ้าใบแล้วก็แบบเป็นคนแบบว่าแบบวิ่งแบบไปเรียนก็ขึ้นรถไฟฟ้าวิ่งแบบว่าทำงานส่งงานก็คือจะเป็นคนแบบว่าลุยๆใส่ลุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นสาย working แบบนี้เลยนะคะแต่หลังจากที่มาเป็นศิลปินแล้วแม่เบนเติมแต่งอะไรเข้าไปบ้างในตัวหนูอย่างเช่นชุดต้องเป็นแบบนี้นะลูกกางเกงรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยชุดก็ต้องผ่านแม่เบนสกินก่อนเลยค่ะก็มีหน้ามีผมอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะใช่ส่วนชีวิตในวัยเรียนก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็ยังวิ่งไปเรียนกับโปโลเหมือนเดิมก็เหมือนบางทีต้อง
ด้วยความที่เรียนจุฬาแล้วมันของสยามพารากอนรถติดมากค่ะทำให้เราแบบว่าจะต้องแบบวิ่งไปเรียนเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมีงานก็ต้องแบบว่าเหมือนรีบออกจากมหาลัยแล้วก็วิ่งวิ่งไปงานแล้วก็บางทีก็งานเสร็จก็กลับมาเรียนต่อนะคะมันก็แบบวุ่นวายนิดนึงก็เลยแบบเป็นสายลุยเป็นสายลุยนะคะปีนี้น้องไข่มุกเรียนปีไหนแล้วนะคะกำลังจะขึ้นปี4ค่ะกำลังจะขึ้นปี4เรียนหนักกว่าเดิมไหมอ่ะไม่ค่ะค่ะรู้สึกว่าหลักหนักๆมากๆจะเป็นช่วงปี1ปี2แล้วก็ปี3เทอมแบบว่าช่วงทำคอนเสิร์ตอะไรค่ะปี4จะไม่ค่อยหนักแล้วไม่ค่อยหนักก็มาลุยงานเพลงเต็มที่เลยนะฮะก็ซิงเกิลนี้ประจวบเหมาะพอดีในช่วงเวลาที่น้องก็ว่างทำลุยเต็มที่เลยนะปิดเทอมปัจจุบันนี้เขาปิดกันช่วงไหนคะก็จริงๆหนูปิดตั้งแต่โหจำไม่ได้แล้วค่ะปิดนานใช่ไหมคะพฤษภาค่ะพฤษภาก็เปิดอาทิตย์หน้าค่ะอ๋อคือปัจจุบันเปิดเทอมแล้วก็ดึงโปรโมทเพลงได้ไหมได้ค่ะได้เพราะว่าจะทุ่มเทกับงานให้มากขึ้นแล้วแบบว่าจริงๆแทบจะทุ่มเทได้นะคะเพราะว่าปี4ก็คือจะมีเรียนไม่ค่อยไม่ได้หนักมากเท่าปี3นะคะคือเรียนไม่ได้แบบว่าทุกวันเลยนะคะวางแผนหรือว่าวางแพลนชีวิตเส้นทางการเป็นนักร้องในแบบฉบับไข่มุกไว้ยังไงบ้างคะก็คิดว่าตอนนี้คือจะทุ่มเทกับงานค่ะจะโปรโมทพริกไทยแล้วก็อยากจะทำให้พริกไทยกลับมาให้ได้ค่ะก็คิดว่าถ้ามีอีเวนต์หรือมีงานอะไรก็อยากเป็นแฟนนะช่วยกันติดตามนะคะในเพจของ melomi.official ค่ะก็จะมีตารางงานขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ขอทุ่มเทกับงานแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะนะคะขอทุ่มเทกับงานอย่างเต็มที่พอเส้นทางการเป็นนักร้องคือเส้นทางความฝันของน้องไข่มุกนะคะหลังจากนั้นก็จะต้องเดินตามความฝันของตัวเองถ้ามีผู้ใหญ่เห็นแววเรื่องการเล่นละครล่ะคะอยากเล่นละครไหมคะก็จริงๆถ้ามีโอกาสอย่างนะคะแล้วก็คิดว่าแม่เบนก็คงแบบสนับสนุนด้วยเพราะว่าก็อยากให้แบบเราได้ไปทำแบบว่ามีโอกาสใช่ประมาณนั้นค่ะบทบาทล่ะบทบาทที่อยากเล่นอยากเล่นบทบาทไหนคะจริงๆเล่นอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าก็เหมือนกับได้เรียนศิลปกรรมเนาะเรียนด้านนี้เราก็เหมือนกับเราดูออกแบบมาว่าเราจะต้องแบบร้องไม่เก่งการร้องเพลงเขาแบบแฟนๆของเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องร้องไปฝึกร้องถ้าร้องลูกทุ่งไม่ได้เนี่ยก็ต้องแบบไปทำกันบ้านมาเผื่อมีแฟนๆขอเราจะได้แบบว่าร้องได้อะไรค่ะใช่ค่ะลูกทุ่งก็ต้องทำกันบ้านด้วยใช่เพราะว่าอย่างตัวหนูแบบไม่ค่อยถนัดลูกทุ่งเนี่ยค่ะแต่บางทีอาจจะมีเพลงแบบขอเพลงแดนๆสนุกๆเนี้ยเราก็ต้องกลับไปทำกันบ้านมาอะไรเงี้ยค่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่ความสามารถไม่เป็นสองรองใครเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของลีลาการโชว์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะอยากให้น้องไข่มุกพริกไทยนะคะฝากเพลงคิดถึงแฟนด้วยค่ะได้ค่ะพี่ๆต้องช่วยกันเล่นมิวสิกวิดีโอการโลอาคาเนี่ยนะตีตาจองแล้วนะคะว่าพี่โบกับพี่เล็กซี่เนี่ยจะต้องไปเล่นมิวสิกวิดีโอนะคะเอาแม่เบนฟังไว้นะคะโอเคค่ะฝากเพลงนิดนึงค่ะได้ค่ะก็คิดถึงแฟนมาขอแฟนคิดถึงกันบ้างในว่ารักเลิกกันหรือเป็นแค่เพียงลมปากที่รักมาหาได้ไหมเธอเน่ก็สำหรับแฟนๆนะคะที่คิดถึงพริกไทยจากรักสามเศร้าใหม่ๆก็รักหนีอาทิตย์ละครั้งก็อย่าลืมคิดถึงแฟนด้วยค่ะนี่นะอย่าลืมคิดถึงแฟนค่ะเพราะเขาออดอ้อนขนาดนี้เลยนะถ้าใครเป็นแฟนเนี่ยก็หลงรักอย่างแน่นอนนะคะรวมไปถึงไม่ใช่แค่แฟนในเรื่องของความรักแฟนผู้ชายผู้หญิงนะคะแต่เราต้องมองว่าแฟนคลับหรือคนที่มีความรักให้กันเนี่ยมักจะสื่อสารกันด้วยการคิดถึงนั่นเองค่ะเลิศจังเลยอ่ะคือชอบอ่ะคือชอบเพราะว่าการสื่อความหมายเพราะเรื่องราวที่น้องไข่มุกเนี่ยนำเสนอด้วยนะคะมันมองได้หลายมุมค่ะหนูก็เลยแบบว่านี่เป็นเสน่ห์ของพริกไทยอย่างที่แบบว่าเราพยายามตีความหมายเพลงออกมาแบบคนที่ไม่มีแฟนก็ฟังได้มีแฟนก็ฟังได้หรืออันนี้แบบเป็นการสื่อความคิดถึงถึงใครสักคนก็ทำได้เหมือนกันค่ะสามารถนะคะติดตามได้ที่ YouTube หรือว่าช่องทางไหนบ้างคะฝากขายของนะคะค่ะ ก็ขอฝากนะคะพี่ไข่นะคะอย่าลืม Subscribe ที่ Channel Melomi นะคะแล้วก็แฟนเพจ Facebook ก็เป็นไข่มุกพี่ไข่ Instagram นะคะเป็นไข่พี่ไข่อย่าลืม Subscribe ที่ช่อง Melomi ตอนนี้ทะลุแสนแล้วค่ะนี่นะคะ Subscribe ไปได้เลยค่ะผู้ชมค่ะที่ YouTube นะคะ Melomi นะคะรวมไปถึงค่ะ Instagram นะคะไข่มุกพริกไทยหรือว่า Facebook ก็ไข่มุกพริกไทยชื่อภาษาไทยตรงตัวเลยไหมคะชื่อของ Facebook นะคะก็จะเป็นไข่มุกภาษาอังกฤษพริกไทยภาษาไทยค่ะแล้วก็ Instagram เป็นไข่พริกไทยค่ะเป็นไม่มีมุกค่ะไข่ใช่เป็นไข่พริกไทยเลยเพราะมันยาวไปมันตั้งไม่ได้อ๋อก็เป็นไข่พริกไทยเลยนะแฟนๆก็ไดเรกมาคุยกันได้ค่ะส่วนมากจะตอบไดเรก IG แฟนๆแบบตอบก็ตอบตลอดนะคะตอบเนี่ยค่ะก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับน้องได้เลยนะคะแต่ช่องทางที่สะดวกที่สุดค่ะง่ายๆเลยนะคะเข้าไปที่ YouTube แล้วก็
Subscribe ค่ะ Melomi นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะลากันไปด้วยบทเพลงนะคะลายลิกของน้องไข่มุกสำหรับมิวสิกวิดีโอนะคะเพลงคิดถึงแฟนนะคะซึ่งฝากกันไปกับ MV เพลงนี้นะคะแล้ววันนี้ต้องกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญคนเก่งของเราน้องไข่มุกพริกไทยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะและวันจันทร์ค่ะแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาค่ะสาวคนนี้นะคะอยากหน้าเหมือนคุณอ้ําพัชราภานั่นคือน้องน้ําเพชรนั่นเองจะมาพูดคุยกับเราในรายการอย่างแน่นอนเจอกันวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะThank you.
ขอโชว์คุณกำลังชมช่อง Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand Newมากันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับบริษัทเซ็นทรัลเลตรองกรุ๊ปจำกัดหรือ CRG หนึ่งในผู้นำธุรกิจร้านอาหารเครือข่ายได้จัดงานฉลองครบรอบ40ปีกับงาน CRG 40 Anniversary Never Ending Delicious 40ปี CRG ความอร่อยไม่มีที่ที่สุดงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะก็วันนี้ก็ขอเป็นวันที่ครบรอบนะครับ40ปีเราก็เปิดมาพอสมควรแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องขอขอบคุณนะครับในแง่ของทีมพวกสื่อทั้งหลายนะครับสื่อมวลชนทั้งหลายแล้วก็ขอบคุณลูกค้าขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมสนับสนุนให้เรามาจนถึงทุกวันนี้ก็40ปีกับ CRG เนี่ยตอนนี้เรามีถึง12แบรนด์แล้วอย่างที่เห็นนะครับก็มีทั้ง Mr. Donut KFC นะฮะ Auntie Anne Pepper Lunch ชาบูตงนะ Cold Stone Terraceซึ่งมีอีกหลายแบรนด์เลยนะก็ทำให้เรามาจนถึงทุกวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับความสำเร็จในวันนี้ที่มันจะก้าวต่อไปในเร็วๆนี้มันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอย่างที่เรียนนะฮะก็คือเราเองเราก็ยึดมั่นมากเลยในเรื่องของการอินโนเวชันมีเรื่องใหม่ๆมีเมนูใหม่ๆมีโปรดักต์ใหม่ๆหรือการสร้างแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมานะครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยเราก็ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของความถูกสุขลักษณะของอาหารซึ่งตอนนี้เนี่ยขอเรียนได้เลยว่าในแง่แบรนด์CRG เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเราก็ปัดจากไขมันทรานอาจจะพูดในแง่ที่ว่าเราไม่ได้มีตัววัตถุหรือสารที่มีไขมันทรานตรงนี้อะไรคือจุดแข็งที่ทำให้ยืนหยัดใน40ปีนี้ค่ะอันที่สำคัญเลยนะครับในแง่แบรนดิ้งของที่ประกอบมาเนี่ยเราอยู่นานมากอันที่2เนี่ยเราเป็นบริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในเซ็นทรัลกรุ๊ปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซัพพอร์ตจากทางบริษัทแม่ของเราเนี่ยก็แข็งแกร่งมากแล้วแบรนด์ทุกแบรนด์เนี่ยที่เรานำเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำของในแต่ละเซกเมนต์นะฮะบริการนะเรามีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการบริการให้อย่างดียิ่งครับพยายามถามอย่างตอนนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าโด่งดังในประเทศมากมีโอกาสไปเปิดอยู่ต่างประเทศอะไรบ้างไหมหรือว่ามีไปเปิดมาแล้วจริงๆแล้วเรากำลังจะเริ่มนะครับมีครับเลยเรียนได้เลยว่าโดยเฉพาะในประเทศกลุ่ม AEC ที่อยู่รอบๆ บ้านเราเนี่ยนะครับเพราะว่าทางด้านเซ็นเตอร์กรุ๊ปเองของเราเนี่ยก็มีการขยายในประเทศอื่นเยอะเดี๋ยวเราก็คงดูว่าถ้าเรามีโอกาสเราพยายามที่จะขยายตามไปครับในเร็วๆนี้เลยในเร็วๆนี้ครับสุดท้ายอยากให้ฝาก CRG หน่อยละกันนะคะครับก็อยากจะฝากนะครับลูกค้าทุกท่านแล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกท่านเนี่ยช่วยสนับสนุน CRG ออกต่อไปอีกสัก60ปีนะฮะให้เป็น100ปีเลยนะครับเราเองเนี่ยก็จะมุ่งมั่นนะฮะพยายามที่จะพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆพัฒนาแบรนด์ใหม่ๆนะครับเอาเข้ามาเสริมเติมต่อนะครับแล้วก็พยายามที่จะตั้งใจทำอย่างเต็มที่นะฮะทั้งบริการแล้วก็ความสะอาดแล้วก็ความอร่อยนะครับเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยมีความสุขกับการรับประทานอาหารของแบรนด์ต่างๆในเครือของเซ็นทรัลเรสทรองกรุ๊ปขอบคุณมากนะครับ